พาดูฮวงจุ้ยหน่อยครับพี่ชมพู่ฮวงจุ้ยในบ้านมันก็มีหลายจุดนะก็คือตำแหน่งประตูใหญ่หน้าบ้านฮกลกซิ่วพระพิฆเนศห้องพระ หรือว่าตามจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาศัยความทิศทางด้วยความที่บ้านหลังนี้ทิศมันดีอยู่แล้วด้วยมันก็เลยไม่ต้องทำอะไรเยอะมากเพราะว่าบ้านหันทางทิศใต้อยู่แล้วแต่อันนี้คือหมอดูหรือสินแสเขามาดูให้ตั้งแต่มันดูที่เลยมั้ยพี่ก็มีหลายคนเหมือนกันมีท่านอาจารย์ชาตรีที่ทำเรือให้แล้วก็มีอาจารย์เป็นหนึ่งก็ช่วยดูผังบ้านบ้างอาจารย์เป็นหนึ่งก็นี่ไงรวยเนี่ยใช่แล้วก็พี่บอยเองก็ศึกษาพี่ผู้เองก็ศึกษาครับเราจริงๆอ่ะเอามาตรงกลางเรารู้สึกว่าปัจจุบันนี้ฮวงจุ้ยมันก็อาจจะต้องอิงยุคปัจจุบันหน่อยเพราะว่าปัจจุบันมันก็เรื่องของทิศทางอะไรเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างละแล้วก็เอาสบายใจผู้อยู่บ้านแต่ละคนมันมีความชอบเหมือนกันอย่างพี่พูดชอบความโปร่งชอบเข้ามาบ้านแล้วมีโถงกลางแล้วสบายแล้วชอบทุกอย่างเชื่อมถึงกันบางคนก็อาจจะบอกว่าแบบนี้ฮวงจุ้ยไม่ดีเพราะบางคนเขาชอบให้แบบว่าเฮ้ยห้องรับแขกต้องการห้องรับแขกต้องแบ่งเป็นโซนแต่พี่พูดไม่ชอบอย่างแบ่งเป็นโซนทะลุถึงกันหมดได้แหละเงียบโปร่งดีผมว่าดีกว่าแล้วเราชอบแล้วหลักๆอันนี้คือจ้างอินทีเรียหรือว่าออกแบบเองครับพี่ชมพู่ออกแบบพี่บอยเอาเป็นคนออกแบบคร่าวๆแล้วเราก็จ้างอินทีเรียค่ะครับอินทีเรียก็มาออกแบบให้อีกทีนึงแต่บ้านพี่นี่ไม่รกเลยอ่ะไม่รกเลยพี่พูดเหมือนบ้านตัวอย่างเลยมีความคิดว่าไม่อยากให้บ้านรกเพราะว่าเคยอยู่บ้านทุกหลังอะบ้านหลังเก่าอะไรเงี้ยเวลาถ้าช่องมันมีอย่างเงี้ยถ้าพูดช่องพวกนี้นะมีความว่างนะเดี๋ยวคนก็จะเอากระเป๋ามาวางเอกสารค่าบินค่าน้ำค่าไฟมาวางแต่พี่ผู้บอกพี่บอยเลยว่าขอเลยนะบ้านหลังเนี้ยทุกช่องทุกชั้นที่เรามองด้วยตาเปล่าเห็นพี่ผู้ขอใส่เครื่องประดับลงไปให้หมดแล้วห้ามเอาของวางครับมันก็จะดูสะอาดสะอ้านมันก็จะเหมือนบ้านตัวอย่างตลอดเวลาทำบ้านมาเยอะไหมพี่ผู้พี่บอยหลายสิบล้านไหมของพี่อ่ะ30ล้านเหรอบ้านด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเรื่องของแบบโดนโกงด้วยนิกกี้แล้วมันก็มีเรื่องของแบบทำแล้วทำใหม่ทำแล้วทุบทำใหม่มันก็เลยมีเรื่องของบานปลายหน่อยเนาะมีแต่คนบอกผมว่าถ้าเกิดว่าสร้างบ้านปลูกเองอะปัญหามันเยอะจริงไหมพี่ใช่เพราะว่าเราอะมันจะมีความต้องการอยู่ในหัวแต่เวลาทำออกมาปุ๊บมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิด มันก็ต้องทำใหม่แล้วเวลาเราทำเราก็ต้องทำให้ดีเลยทีเดียวไม่ต้องมานั่งทำทีหลังอ่ะถ้าทำก็ทำไปเลยจะรื้อจะทำจะแก้ก็ทีเดียวก็เสียตังค์ทีเดียวมันก็จะเยอะหน่อยแล้วกะว่าอยู่ยาวๆเลยไหมพี่บอยหลังนี้ชอบเลยไหมก็กะอยู่นะครับแต่ว่ากำลังเดี๋ยวว่าจะคุยกันในเรื่องอยากจะซื้อที่ที่เพิ่มแต่ว่าคงไม่ที่แถวๆนี้หรอกว่าจะคุยแบบที่ออกไปนอกเมืองหน่อยเพื่อแบบแบบเผื่ออนาคตวันนึงลูกโตใช่ใช่แล้วบางทีแบบที่มันจะดันออกไปหาเหมือนเมืองมันจะขยายใช่เมืองจะไปขยายเราก็คิดว่าแบบถ้าสุดท้ายเราอาจจะไปอยู่ตรงนั้นกันไหมแบบนี้ไม่เห็นบอกเลยวางแผนเขาวางคุยกันเรื่องเลยจะอยู่นั่นเหรอไม่ได้ไปนะเอามาดูหน่อยข้างหน้านี่มีเทพหมดเลยก็องค์พระพิฆเนศไว้ขอพรค่ะมีห้องพระเนี่ยค่ะที่ไว้เวลาเข้าบ้านออกบ้านเราก็จะเข้ามาขอพรห้องนี้ได้ทุกวันไหมพี่ผู้ทุกวันที่แบบว่าก่อนออกไปทำงานต้องเข้ามาไหว้ไหมครับก็คือก่อนออกจะก็จะไม่เข้ามาไหว้ในนี้ก็จะยืนไหว้ด้านนอกพอกลับมาบ้านก็จะไหว้พี่ผู้กับพี่บอยใครทำโมกอะทั้งคู่นะแต่ว่าพี่บอยเป็นคนแบบถ้าเวลาจุดธูปปฏิบัติเนี้ยพี่บอยเป็นคนทำแต่พี่ผู้อะถ้าในใจนะและในการใช้ชีวิตอ่ะพี่ผู้มากกว่าเหมือนเข้าใจธรรมะกับการใช้ชีวิตมากกว่านิดหน่อยแล้วเราค่อยๆหล่อหลอมเขาก็มาหล่อหลอมเราเรื่องปฏิบัติเราก็มาหล่อหลอมเรื่องในแบบวิธีคิดกับเขาพี่ผู้ต้องทำงานเยอะไหมพี่เหนื่อยมากไหมก่อนจะมีแบบว่าบ้านอะไรเนี่ยมาซีเอาเหรอโอ้ใหญ่ละเหนื่อยมากไหมพี่ผู้เหนื่อยมากนะแต่ว่างานในวงการเรารู้กันอยู่ว่ารายได้มันดีอ่ะถ้าหมั่นเก็บหมั่นวางแผนอ่ะแต่พี่ผู้อย่างที่บอกเคยใช้เงินผิดมาก่อนแล้วก็ผิดไปคืนเที่ยวเปย์ด้วยอาศัยเปย์ผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยมันเปย์ผู้ใช้เงินซื้อหมดเป็นล้านไหมสมัยก่อนเปย์ผู้เกินหรอใช่แล้วก็ทำนู่นทำนี่ที่มันแบบไม่รู้จักการบริหารเงินให้ดีแต่โชคดีมากพื้นฐานพี่ผู้นะเพราะแม่เป็นนักบัญชีครับดังนั้นเงินที่เข้าส่วนบริษัทอ่ะแม่จะไปบริหารลงกองทุนไว้ให้เราเองหรือว่าบริหารเก็บไปให้เราบ้างไม่งั้นก็หมดมีช่วงที่คบพี่ผู้แรกๆครับตอนช่วงนั้นเขาก็เหมือนแบบใช้เงินเยอะเยอะมากนะเราก็เลยคุยกันว่าแบบเฮ้เวลาคุณไปออกงานอีเวนต์มาก่อนแบบสมมุติว่าได้เงินมา 60,000 ครับให้แบ่ง 30,000 ใช้อีก 30,000 สุดท้ายมาดูรวมกันอ่ะมันมีมูลค่าเยอะนะแต่เขาแบบเมื่อก่อนมี6ก็6เลยใช่หมดเลยเหรอใช่เขาเป็นคนเหมือนผู้ชายไงพี่ผู้อ่ะเป็นคนแบบชายใหญ่อ่ะเนาะเหมือนเวลาสมมติไปอีเวนต์ภูเก็ตเนี้ยได้ตังค์มาละโรงแรมที่สมมติเขาโรงแรมที่เขาเปิดให้มันเป็นโรงแรมธรรมดาเราไปเปิดแยกละไปเปิดแยกอย่างได้แบบดีๆไปเที่ยวที่นี่ก็ดีๆถ้าตัวก็หมดเลยแล้วใช่ติดปาร์ตี้สำหรับผู้คนที่ชอบแบบว่าชอบดื่มคนชอบดื่มไวน์แล้วก็รถสมมติรถเขาดูแลแบบนี้โอเคไม่เป็นไรเราก็จะไปเช่ารถเองเพิ่ม
ตั๋วเต๋ออะไรเงี้ยบางทีก็ทิ้งตั๋วแล้วก็ซื้อใหม่อัพที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ย้อนดูตอนนี้ผิดไหมก็ไร้สาระเออไร้สาระถ้าเก็บมันก็คือได้เยอะอ่ะกลับกลายเป็นคนวางแผนนั่นก็คือพี่บอยก็คือพอมาคบกันเขาก็เห็นวิธีการใช้ตังของเราแหละแล้วเขาก็บอกว่าบางทีแบบหนูกินธรรมดาไหมแต่เมื่อก่อนเราก็แบบต้องกินร้านชอบกินของแพงอ่ะพี่อยากมันอยากไปเองแต่ถามว่าเพราะอะไรเพราะตอนเด็กมันไม่มีใช่มันจนไงเราอยากไปกินดาดฟ้าโรงแรมอยากไปเปิดโรงแรมดีๆอยากกินมื้อแพงๆเพราะว่าเหมือนแบบได้เติมความสุขแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันปัจจุบันนี้ความสุขมันอยู่แค่ใจเรานี่แหละมันไม่ต้องแพงมันไม่ต้องตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็มีความสุขครับมันมีคนแบบนี้เยอะนะพี่ผู้คนที่แบบว่าไม่มีเงินเก็บไปใช้ชีวิตหรูหราจะไปคิดได้ตอน60เออพี่แล้วจะไม่มันจะเสียดายแล้วเนาะพี่ผู้คิดว่าถ้ามีกระเป๋าแพงๆแต่ในกระเป๋าตังมีเงินแค่200อ่ะกับใช้กระเป๋าผ้าแต่ในนั้นมีเงินเป็นหมื่นอ่ะพี่เอากระเป๋าผ้าดีกว่าแต่มันต้องบอกว่ามันอยู่ที่คนด้วยนะถ้าคนที่เขาเหลือแล้วเขามีเอาเลยด้วยความสุขแต่พี่พูดผ่านมาทุกอย่างแล้วนิกกี้ครับพี่รถแพงรถถูกโรงแรมแพงโรงแรมถูกมื้อแพงมื้อถูกมันไม่ได้ต่างกัน มันอยู่ที่เราแล้วช่วงพีคของพี่พูดนี่คือช่วงไหนพี่พีคในชีวิตนี่คือช่วงนี้เลยไหมถ้าทำเป็นกราฟนักแสดงก็คือแบบว่ามาปกติขึ้นแล้วก็ลงมาตรงนี้ตรงนี้เสร็จก็ขึ้นแล้วก็ลงมาตรงนี้พี่พูดไม่เคยแบบตกไปสุดอ่ะยังไม่เคยดิ่งมีแค่แบบพีคงานเยอะแล้วก็กลางกลางกราฟพี่เป็นอย่างนี้ตลอดงานเยอะสุดๆนี่คือทำงานทุกวันวันละกี่งานพี่พูดที่เคยทำมากสุดก็7งานวันละ7งานเหรอ7งานพี่พูดคิดว่าพี่ผู้จะมีวัยเกษียณการทำงานของตัวเองไงเกษียณรายได้เกษียณการทำงานครับดังนั้นตอนนี้ยังมีแรง มีอะไรเข้ามาบางคนบอกงกช็อตเหรอใช่ค่ะทำไมแบบว่าโอ้โหทำงานเป็นบ้าเลยแบบเดือดร้อนเหรอก็จะคิดว่าตัวเองเดือดร้อนตลอดเวลาเวลาพี่ผู้ได้เงินมาสมมติได้งานมาแบบได้เงินมาล้านหนึ่งเนี่ยพี่ผู้เข้าบัญชีหมดเลยนะเก็บไว้อยู่แค่20,000ฉันมีเงินใช้แค่นี้เดือนนี้จะไม่เอาทุกอย่างบังคับตัวเองบังคับตัวเองแต่เมื่อก่อนใช้หมดถ้าล้านนึงถ้าเป็นเมื่อก่อนทำไมกินเหล้ากินไวน์ซื้อรถผู้ชายแล้วหรอเมื่อก่อนเมื่อเรื่องเมื่อก่อนนี่ทำไมไปแล้วเขาอยู่อยู่นี่หรอให้เงินต่อเดือนไปดูแลฮะพี่ให้เงินผู้ชายด้วยเหรอพี่พูดไปดูแลครอบครัวเขาเป็นจ่ายนะเคยไปจ่ายค่าเทอมไหมจริงมันคือหน้าที่ผู้ชายป่ะพี่พูดเนี่ยพี่เป็นคนเหมือนผู้ชายไงก็นิกกี้พี่บอกความสุขพี่อยากให้พี่ให้สมมตินิกกี้มาจีบพี่รู้สึกว่าพี่พอใจไม่ต้องมาให้อะไรพี่อย่าพี่ให้เพราะว่าเราทำงานหาเราหากินได้ใช่เมื่อก่อนนะอยากไปกินไหนไม่ต้องจ่ายพี่จ่ายให้อยากไปเที่ยวไหนเป็นไรอะลูกโดนส้นเท้าไปเอางี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในการมาบ้านของพี่ชมพู่นะครับก๋วยเตี๋ยวบ้านเขาเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวของพี่ชมพู่อร่อยจริงนี่แหละสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมาบ้านพี่ผู้ของผมวันนี้ไม่กินข้าวเช้าเลยเตี๋ยวคนชนบ่ายชมพู่ก่อนบ่ายเป็นสูตรดูดี30ปีสูตรนี้มาจากชลบุรีบางแสนเลยจ้ะมันคือเพราะอะไรถึงที่มาที่ไปในการมาขายก๋วยเตี๋ยวคืออะไรพี่ผู้ก็คืองกแหละก็อยากมีรายได้เพิ่มพี่ผู้เป็นคนชอบคิดว่าเราควรจะมีรายได้เข้ามาหลายๆทางดาราอย่างเดียวไม่พอไม่พอหรอกดาราอย่างเดียวไม่พอก็ค้าขายด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งทางแล้วก๋วยเตี๋ยวบ้านเราก๋วยเตี๋ยวเมืองชนอร่อยจริงเราก็เลยเอามาทำดีกว่าก็มี2สูตรมีเย็นตาโฟแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากก็คือเป็นสูตรเข้มข้นจริงๆไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วเวลาใครไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะพกไปนะสบายมากเลยแล้วตอนนี้ก็ได้ออยแล้วด้วยกำลังจะมีลงแบบทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้มีตัวแทนเยอะมากเลยแล้วราคาไม่แพงราคาเท่าไหร่ต่อซองพี่ผู้อันนี้แพ็กเกจเก่า35บาทแพ็กเกจใหม่ที่มีออยใน39บาทเพิ่ม4บาทก็สนใจก็ทักได้เลยนะคะที่เพจเตี๋ยวคนชนบายชมพู่ก่อนบ่ายหรือว่า LINE @888md จ้าหรือพกติดบ้านไว้ก็ได้อันนี้เราเก็บไว้ได้นานไหมพี่ผู้6เดือน6เดือนนะจ้าใช่นานมากๆเลยอันนี้เริ่มทำไปเลยกันอันนี้คือผงซุปนะคะดูผงซุปนะคะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านของเราคิดว่าป๊อกป่วยจะเลือกปกติมันดูเหมือนยากใช่ไหมล่ะกินที่ร้านมันมีเลือดมีอะไรเงี้ยมันดูเหมือนยากนะแต่ซอสอันเนี้ยเขาปรุงมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เลยแล้วเก็บไปกินที่บ้านกินแทนซุกี้ก็ได้ปกตินะครับเราทำหม้อซุกี้กันนะพี่นะใช่แล้วแต่เห็นพี่พูดบอกว่าตั้มเดอะสไตล์เนี่ยชอบเย็นตาโฟมากไอ้ตั้มจะเอาไปเปิดที่ราชบุรีแล้วเปิดร้านเย็นตาโฟเพราะบางคนอยากเปิดร้านเขาก็ไม่อยากได้เตรียมอะไรเยอะอ่ะเขาก็เลยว่าจะซื้อแบบนี้ไปอ่ะแล้วก็ไปเพิ่มวัตถุดิบให้เขาแล้วก็เสิร์ฟได้เลยก็ดีเหมือนกันนะพี่แล้วก็ไปหม้อแบบนี้ไม่ต้องมานั่งต้มซุปตอนเช้าไม่ต้องมานั่งเตรียมอะไรวุ่นวายเตรียมแค่นี้กำลังคิดว่าอนาคตยังอยากจะทำ delivery เลยแล้วพี่ไม่เปิดร้านหน่อยพี่ผู้ไม่เอาไม่อยากเปิดร้านอาหารแล้วเหนื่อยพี่ผู้รู้สึกว่าพี่ผู้จะเป็นคนเสียดายเวลาของตัวเองมากตอนนี้ถ้าทำอะไรแล้วมันเหนื่อยมากแล้วมันมีเวลาไปพักผ่อนไม่มีเวลาเติมเต็มให้ตัวเองไม่ทำไปทำอย่างอื่นดีกว่าให้มันมีรายได้เหมือนกันเอาเส้นหมี่นะครับพี่ผมครับ
ไม่ต้องปรุงเลยอะไม่ต้องปรุงเลยเขาปรุงมาให้แล้วอะนี่เกี้ยวไปเขาที่แล้วอะไปต้มกินที่บ้านเลยอะเพิ่งกินเมื่อวานพี่อร่อยกว่ากินที่ร้านอย่างนี้ด้วยรสชาติเป็นไงไหนบอกสิอธิบายสิมันแบบว่าปรุงเองไม่อร่อยขนาดนี้มันแบบมันพอดีทุกอย่างอะเผ็ดนิดๆแต่มันนัวอ่ะมีเบื่อเองมั้ยพี่ถามจริงไม่เบื่อเชื่อป่ะทุกวันนี้เวลากลับมาเหนื่อยๆนะดึกๆอ่ะก็ให้แม่บ้านเพราะพี่จะมีอย่างเงี้ยใส่ไว้ในกล่องในตู้เย็นแล้วบอกแม่บ้านขอก๋วยเตี๋ยวเรือ1ชามเค้าก็ทำให้เสร็จให้เอาสูตรมาจากไหนพี่พูดอร่อยจังเลยพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นเจ้าของร้านดูดีก๋วยเตี๋ยวดูดีชลบุรีหลังมอบูรพาเนี่ยก็คือเค้าทำมา30ปีละเค้าจะเคี่ยวน้ำซอสเองน้ำซอสเนี่ยจะเคี่ยวประมาณ 6-8 ชั่วโมงคั่วพริกเองคั่วกระเทียมเองแล้วก็เส้นอ่ะเส้นที่เรามาทำแบรนด์ของเราค่ะก็ไปเลือกเองครับแล้วเราก็ชิมกันจนแบบว่าเฮ้ยลงตัวแล้วเราค่อยออกมาลองขายแต่ถ้าสนใจนะก็เข้าไปที่เพจเตี๋ยวคนชนบายชูบุก่อนบ่ายหรือว่า LINE @888nd สั่งได้เลยอยากได้ก๋วยเตี๋ยวเรือหรือเย็นตาโฟอยากได้เส้นอะไรสั่งได้เลยมีแอดมินคอยตอบโอเคนะครับอ่ะลุยกันเลยนะครับ FC นะครับอันนี้ผมยืนยันนะครับว่าอร่อยจริงนะครับเดี๋ยวขอกินก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานกินด้วยแล้วก็เดี๋ยวพาลูกพี่ไปเที่ยวสปาในโบกันนะจ๊ะโอเคอย่าลืม Subscribe นี่เป็นไงไอ้นี่ Subscribe แหมจะบ้าเหรอนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ